มาดูโรงเรียนที่เคยถ่ายหนังนะครับโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนวิริยะพาณิชย์นะครับหรือว่าเป็นโรงเรียนฝรั่งที่เดินออกมาจากโรงเรียนนะครับก็เป็นตัวเอกของเรื่องครับคุณมนฤดียมาภัยนะครับนี่เป็นหนังที่ท่านมุ้ยสร้างแล้วก็กำกับนะครับหนังชื่อเรื่องว่าเรื่องกามนะครับเมื่อปี2521นะครับหรือว่าเมื่อ45ปีที่แล้วนะครับยกกองไปถ่ายทำที่โรงเรียนวิริยะพาณิชย์หรือว่าปัจจุบันเป็นวัดเซนหลุยนะครับที่ยานาวาสาทรใต้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศของโรงเรียนด้านนอกนะครับแล้วก็นี่เป็นในห้องเรียนนะครับด้านหลังเป็นบอร์ดนะครับที่ใช้สำหรับติดนิทรรศการของนักเรียนนะครับก็จะเหมือนโรงเรียนทั่วๆไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วครับส่วนด้านหน้าจะเป็นกระดานดำนะครับก็ยังเป็นกระดานดำในยุคเก่านะครับที่ใช้เขียนด้วยช็อคนะครับแล้วก็ลบด้วยแปรงลบกระดานนะครับที่วิชาวาดเขียนนะครับคุณบุรดีก็ไปจำรูปมาจากคุณมานพอัศวเทพนะครับที่วาดอยู่ในสลัมนะครับก็เลยเกิดเป็นปัญหานะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้สื่อไปถึงเรื่องราวเมื่อ45ปีที่แล้วนะครับลูกดาราหนังนะครับก็จะกลายเป็นที่ถ้าเป็นดาราที่เป็นผู้ร้ายคนก็จะคิดว่าเป็นผู้ร้ายนะครับถ้าเป็นดาวยั่วก็จะคิดว่าเป็นดาวยั่วนะครับถ้าลูกพระเอกนางเอกนั้นไม่มีปัญหานะครับคุณบรดีก็เลยถูกนี่คุณไพลินจินดานุชนะครับพี่สาวคุณตุ๊กตาจินดานุชนะครับนี่ครับตัวอาคารโรงเรียนโรงเรียนวิริยะพาณิชย์นะครับคุณบุรดีก็ขึ้นมานะครับเพื่อนๆไม่สนใจนะครับเพราะว่าเป็นลูกนักแสดงที่แสดงบทยั่วยวนนะครับแม่ในเรื่องก็คือคุณเปียทิพย์คุ้มวงนะครับเธอก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที่ถูกโดดเดี่ยวนี่ครับกระดานดำนะครับเห็นไหมครับแปรงลบกระดานสมัยแต่ก่อนใช้อย่างนั้นนะครับสมัยนี้ผมไปเห็นเป็นเหมือนไว้บอร์ดแล้วนะครับ45ปีที่แล้วนะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็ถูกท่านมุ้ยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะครับแรกๆที่มองเห็นด้านนอกนะครับนึกว่าเป็นการจำลองขึ้นมานะครับนึกว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมานะครับแต่ว่าพอตรวจค้นจริงๆก็ปรากฏว่าเป็นวัดเซนหลุยนะครับเป็นโรงเรียนวิริยะพาณิชย์จริงๆนะครับก็เป็นภาพเก่าในอดีตนะครับที่หาดูได้ยากนะครับ